สวัสดีครับก็ในคลิปนี้จะเป็นรีวิวปิดปากดำซึ่งก็คือเขาเรียกกันว่าปากม็อบไอ้ปากม็อบเนี่ยมันเป็นของที่จะเพิ่มสเตตัสโดยเป็นเงื่อนไขก็คือสเตตัสเช่นอิลเลเด็กหรือสเตนดักสเตนลักหรือเอจิวิทรวมกันได้120ถ้าเงื่อนไขใดเข้าก็ได้ไอ้ที่กองเนี้ยทั้งกองถามว่ามันเหมาะกับอะไรมันเหมาะกับสายที่คนที่อัพสเตตัสอย่างน้อยควรจะทำให้ได้2อย่างผมว่าถ้าได้2อย่างอ่ะ2ความสามารถอ่ะมันจะเป็นอะไรที่เหมาะมากซึ่งในกรณีนี้ของผมใช้กับพระบางคนอาจจะแปลกใจผมเอามาใช้กับพระทำไมใช่ไหมอย่างแรกลองดูสเตตัสเนี่ยไม่นับตัวหลังนะนับตัวหน้าเท่านั้นก็คือเช่น31บวก89ได้120พอดีแล้วก็int 50บวกกับ dex 70เป็น120เพราะฉะนั้นผมจะได้ความสามารถของ edge width คืออันนี้แล้วก็ index คือข้างบนส่วนอันอื่นได้ไหมแอดผมก็ใช้นะแอดผมจะได้ความสามารถของ state lock แน่นอนมัน127มันเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ attack แล้วก็ crit แล้วก็ crit damage อีก 5% ด้วยเอาล่ะมันยังได้ edge width อีกเพราะว่าแอดส่วนใหญ่อะของผมกด edge 90อยู่แล้วใช่ไหมผมจะกด width 30ก็ได้หรือผมลองคำนวณดูแล้วด้วยสเตตัสแบบเนี้ยผมกดedge 95แล้วก็ width 25มันจะทำ attack speedได้เพิ่มขึ้นพอดีอ่ะพูดง่ายๆว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมค่อยเจาะไปทีละอย่างเอาเป็นอย่างแรกก่อนอย่างแรกคือ index index เนี่ย magic attack บวก40มันคือตรงนี้ซึ่งถ้าผมถอดออกบวก60มันจะเหลือบวก20ส่วนไอ้บวก20ข้างหลังมันมาจากอันนี้ค่านี้ปั๊บเห็นไหมมันมาจากอาวุธซึ่งอาวุธเนี่ยอาวุธเลเวล1PS tag M tag มันจะบวก2ทุกๆการตีบวกถ้าตีบวกเกินมันจะมีเพิ่มโบนัสมากกว่านั้นแต่ว่ามันจะไม่แสดงในค่า alternate บวก Q มันจะไม่แสดงในค่าหน้าจอนี้เพราะฉะนั้นไอตัวนั้นเราต้องไปบวกคิดเอาเองทีหลัง Magic attack บวก40ดียังไงคือถ้าคนที่เล่นกระบองสายกระบองจะรู้เลยว่ามันค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรในการเวลาเราจะฮิวอย่างเงี้ยเช่นถ้าผมโอน HPให้ตัวพ่อค้าอย่างเงี้ยผมจะฮิวตัวเองเบามากเนี่ยผมอันนี้ผมฮิว 1,300 ถ้าเป็นพระนี่จะแย่กว่านี้เพราะว่าอันนี้ของผมมันยังมีไอ้นี่ไงผมไม่ได้ยังไม่ได้อัพไอ้นี่นี่นะเนี่ยของผมเพิ่ม SP และMax SP และเพิ่มความสามารถของสกิลฮิลมันก็เลยทำให้ผมฮิลแรงขึ้นอันนี้มันเพิ่มแล้วแล้วมันก็เพิ่มจากไอ้นี่อีกคือสรุปง่ายๆก็คือถ้าเกิดเป็นพระผมอาจจะน่าจะฮิลประมาณสัก900ได้มั้งหรืออาจจะ800ด้วยซ้ำแต่ว่าอันนี้มันก็ช่วยได้อยู่อันนี้ตอนนี้ผมฮิล 1,300 Magic Attack ผมจะต่ำมากไอตัว130เนี่ยบวก20เนี่ยมันมาจากอาวุธมันแทบไม่มีเลยมันเทียบกับพวกสมุดหรืออะไรไม่ได้แต่พอใส่ปิดปากดำเข้าไปปั๊บมันฮิวก็แรงขึ้นนะก็ประมาณ101ก็ช่วยได้ได้เมจิกแทบบวก40อีกอย่างนึงคือมันได้ไล่เร็ว 5% ซึ่งถ้าเอาไปใส่กับอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้คราวแดงอ่ะที่เขาชอบใส่กันอ่ะสายโอน SP อ่ะเขาชอบใส่คลาวแดงการซึ่งลดไล่ 10% อันนั้นมันก็จะช่วยเสริมมันอีกเป็นอะไรที่เหมาะมากส่วนไอ้เพิ่มการฟื้นฟูพลังจากการจากสกิลเพิ่มขึ้น 10% อ่านแล้วงงๆสรุปง่ายๆคือสกิลที่เพิ่ม HP มีผลเพิ่มมากขึ้น 10% ตัวอย่างเช่นผมต้องถอดอันนี้ก่อนเพราะนี่มันมีผลถ้าผมแซนทูรี่ปกติแล้วแซนทูรี่เนี่ยเลเวล10หรือเลเวล7มันก็จะฮิลทีละ777แต่ถ้าผมใส่ปิดปากดำเข้าไปปั๊บมันจะกลายเป็น854
พราะมันเพิ่มขึ้น 10% นั่นเองแน่นอนเราสามารถใช้คู่กับไอ้นี่ได้ 10% อีกต้องใส่เป็นเซตนะใส่เป็นเซตถึงจะดีแต่ใส่อันเดียวก็ได้แต่ว่ามันต้องบวก5อันนี้ก็จะทำให้ฮิวเพิ่มขึ้น 5%ป้าบ900หรือผมจะใส่คาถาอันนี้บวก8ก็พออะถึง1,000แล้วก็อันนี้สำหรับสายแซนจริงๆมันก็ไม่ได้แซนไม่ได้แซนเต็มที่หรอกคนที่แซนเยอะกว่านี้มันก็มีอันนี้เอาแค่แบบเบาๆก็พอก็ไม่เบานะไอ้นี่ก็ราคาตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้ววะ 150M มั้งปั่นกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ราคาแม่งซื้อไม่ลงว่ะเซตอันนี้ก็ร้อยกว่าM ประมาณนั้นแค่2ดอกนี้ก็300กว่า M แล้วผมว่าก็จุกแล้วมั้งมันก็ไม่เบาเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอสมควรอ่ะอันนี้คือสำหรับอินเอาไปใส่พวกเมดพวกอะไรก็ได้นะวีอ่ะวีส่วนใหญ่กดอิน90กันอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับสายวอลอาจจะไม่กดเด็กเลยเด็ก1ก็คงจะใช้ปิดปากดำไม่ได้ก็อาจจะต้องไปใช้ไอ้อะไรนะไอ้เซอร์ไวเวอร์ออฟอ่ะเขาเรียกปากลดไล่เขาเรียกกันปากลดไล่ซึ่งอันนั้นก็จะช่วยได้อยู่เอาล่ะต่อไปมาเป็นค่า attack ค่า attack เนี่ย attack บวก 5% มันคล้ายๆกับไอเนี่ย medium of honor ซึ่งก็คือ p attack บวก 5% แค่นั้นเองสำหรับ attack นะแต่ว่าไอสิ่งที่ผมสนเนี่ยไม่ใช่ attack อย่างเดียวคือมันเพิ่มคลิ 5% และเพิ่มคลิ damage อย่างที่รู้ๆกันว่าแอดเนี่ยสายคลิเป็นอะไรที่หาบวกคลิค่อนข้างลำบากผมอาจจะใส่กาต้าเพิ่มคลิ 9% อะไรอย่างเงี้ยคลิตอนนี้มันก็60ซึ่งก็มาจากไอปิดปากดำแล้วก็แหวนโจรอะไรทั้งหลายแหล่ซึ่งมันก็ช่วยเพิ่มคลิไอคลิ damage เนี่ยถ้าใส่สูงๆอ่ะบอกเลยโกงมากแรงมากแต่ว่าการที่จะใส่ของคลีดาเมจได้เยอะๆนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะอัพลักกันสูงพออัพลักกันสูงปัญหาตามมาก็คือ ATR ลงได้น้อยเดี๋ยวผมพูดไกด์ไลน์คร่าวๆให้แอดหลักๆเนี่ยสายคลีมันจะมีอยู่2แบบก็คือสาย ATR น้อยแล้วรักเยอะหรือสาย ATR เยอะแล้วรักน้อยไอสาย ATR เยอะแบบที่ผมเล่นข้อดีคือเวลาผมสกิลอะเวลาผมสกิลมันก็แรงไงแต่ถ้า ATR ต่ำสกิลมันไม่ค่อยแรงคือพูดง่ายๆคือพลังโจมตีพื้นฐานผมมันสูงอะเพราะ ATR มันเยอะอะแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมสามารถใส่ใช้กระแหวนโจรได้คุ้มค่ามากที่สุด ATR 90 AG 90ซึ่งมันก็มีค่าฮิตอยู่พอสมควรขนาดไม่มี AB นะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมใช้สกิลอย่าง Meteo Assault อะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้ได้ไงจริงไหมส่วนสายลักเนี่ยต้องใช้ของเพิ่มคีดาเมจเยอะๆซึ่งมันจะทำให้แรงได้เหมือนกันแต่ข้อเสียคือสกิลจะเบากว่าแต่ข้อดีก็คือมันคลี่หมดอ่ะมันไม่ต้องอะไรมากมายใส่ของคีดาเมจอย่างเดียวไม่ต้องคิดมากอย่างเดียวคือเรื่องมีตังค์ใจค่าของหรือเปล่าแค่นั้นแหละอันนี้ของผมให้คร่าวๆเดี๋ยวผมไปเทสตีให้เดี๋ยวให้ดูว่าสำหรับสายคลีแล้ว attack บวก 5% กับไอ้คลีดาเมจเนี่ยมันมีผลมากขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองถอดกับใส่ดูว่าต่างกันแค่ไหนให้เอาไว้เป็นลองดูสำหรับสายคลีที่ตัดสินใจว่าควรจะใช้ปิดปากดำไหมโอเคต่อไปมาที่ max HP บวก 5% ASPD ก็คือ attack speed บวก 5%ลดความเสียหายจากมอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์ 2% ผมคงจะข้ามไป HP บวก 5% แน่นอนแอดผมวิทก็ไม่ค่อยเยอะเพิ่มเลือดมาก็สำคัญ Attack Speed บวก 5% เป็นอะไรที่แบบบอกเลยไม่มีไม่ได้สำหรับผมอย่าลืมว่าแอดของผมจะกดได้แค่ยาเล่งเขียวแล้วก็สกิลเพิ่ม attack speed ต่างๆไม่มีนอกจากใช้อะดรีนาลีนออลซึ่งอะดรีนาลีนออลมันก็ต้องมีโซลิงมาบัฟให้พ่อค้าแล้วก็พ่อค้ากดให้แล้วบัฟหมดก็ต้องมาเอาอีกเป็นอะไรที่มันวุ่นวายซึ่งผมไม่ชอบเพราะฉะนั้นใส่ของที่มันเพิ่ม attack speed
ง่ายที่สุดการที่ผมมี AB มีใส่ปิดปากดำแล้วใส่ของตามนี้ผมกดยาเร่งเข้าไปปั๊บแอทสปีด187 187กันเลยทีเดียวผมถอดไม่ได้นะเนี่ยหายไป2ตกเลยอะไรอีกอ่ะผมถอดอะไรไม่ได้เลยไอ้นี่ถอดก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ตกเลยอ่ะถอดอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ตกคือทำไว้มาค่อนข้างเป๊ะอยู่พอสมควรแอทแทคสปีด187คลีกันสนั่นหวั่นไหวเลยแล้วตีแรงด้วยเดี๋ยวผมค่อยไปตีให้ดูเอาล่ะสำหรับพระของผมก็เอจีวิทก็120เหมือนกันธรรมดาที่ไหนเอจีผม31ดูแอทแทคสปีดดีๆถ้าผมถอดกระบองอ้าวผิดถ้าผมไม่ใส่ไอ้พวกนี้อะแอทแทคสปีดผมจะอยู่ที่165ถ้าผมใส่ปิดปากดำเป็น166ถ้าผมใส่กระบองอันนี้กระบอง4สไนก็คือแอทแทคสปีด 5% แต่ว่าค่าฮิตลด30แน่นอนผมคงไม่คิดจะเอากระบองไปทุบมอนเตอร์ตายอยู่แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นลดไปเหอะไม่สน Attack Speed ผมอยู่ที่171โดยที่มี AGI แค่31เท่านั้นเองไม่ธรรมดาใช่ไหมคือ Own SP ไวมันจะช้าไอ้ตรงล่ายแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมค่อยไปเพิ่มเด็กเพิ่มอินอะไรทีหลังถ้าผมถอดออกหายไป2เพราะฉะนั้นผมใส่เหอะเลือดก็หายด้วยลองดูเลือด10677หายไป400 attack speed หายไป2ไม่จริง attack ก็หายไป40เออใส่เฮ้ยสำหรับผมนะไอตัวนี้ผมเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ไปแล็บ3อ่ะ173อย่าลืมว่าไอตัวนี้ของผมเอาไว้ใช้กับพ่อค้าส่วนใหญ่เอาไปลงแล็บแน่นอนว่าถ้าเอาไปให้พ่อค้าเนี่ยของผมกดใช้สกิลนี้อยู่แล้วอะดรีนาลีนรัชแน่นอนตัวที่ใช้กระบองมันได้ผล attack speed 178สูงมากสูงแบบถือว่าโอนไวอ่ะติดช้าอย่างเดียวก็คือเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยผมควรจะเปิดเสียงใช่ไหมผมควรจะเปิดจอนี้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาแอร์ไปตีเนี่ยเอาจริงๆมันก็แทบไม่มีดีเลย์ป่ะเนี่ยลองดูดิเห็นป่ะเลขเป็นแถบเลยเอาหมดหมดว่ะกับ Attack Speed ช้าๆช้าไม่มากก็พอได้อยู่นะอันนี้ไวกว่าว่ะเห็นเลยทีกว่าหน่อยนึงคิวช้าเว้ยไม่ทันใจเลยโอนเร็วจัดถ้าผมใส่คาถาลองดูความถี่เอาก็ถือว่าไวอยู่แต่ก็ไม่ไวมากโอนเลขแม่งแทบติดกันเลยดูดิเป็นแถบเลยเนี่ยต่อกันเลยเนี่ยเอาล่ะแล้วถ้าใช้อันนี้ล่ะมีอะดรีนาลีนรัช178โอ้ต่อเนื่องมากอ
เลขนี่คือไล่เสร็จปุ๊บไล่ต่อเลยอ่ะมันจะไม่เหมือนกระบองไม่เหมือนไอ้นี่ไม่เหมือนคาทาฮิลมันจะมีดีเลย์นิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยอีกอย่างนึงก็คืออันเนี้ยมันก็ใส่แทนปากช้างได้ด้วยแต่ถ้าถามว่าอะไรถึกกว่าปากช้างถึกกว่าถ้าจะเอาถึกก็ใช้ปากช้างก็ได้แต่ผมเอา Magic Attack ด้วยไงซึ่งถ้าใส่กับไอ้คาทาฮิลเข้าไปเนี่ยผมฮิล 1,000 กว่า 1,700-1,800 อันเนี้ยมันอาจจะยังไม่เห็นผลมากต้องลองไปยืนบนบากิอันนี้ผมน่าจะมีอยู่อยู่มอลล็อกอันนี้ผมยังไม่อธิบายในเรื่องของมับขาวป้าบ improve concentration สำหรับข้อมูลบากิสามารถไปดูได้ในคลิปเก่าผมเคยลงไว้แล้วในคลิปเก่าเรื่องค่าอินค่าเด็กซึ่งตอนนี้อินผม135โหดจัดเดี๋ยวเรามาดูคาทาฮิลเออเห็นว่ามันเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดไงเห็นป่ะมันจะแบบชัดเจนอ่ะมันจะเห็นแล้วมันหงุดหงิดอ่ะคือมันเห็นแล้วมันหงุดหงิดมันไม่ต่อเนื่องอ่ะแต่ถ้าผมใส่กระบองเอาอะเดรนาลีนรัดเข้าไปอีกอ่ะเอาแล้วนะสะใจมากดูกี่ทีก็สะใจมันว่ะเพลินหมดเลือดหมดอันนี้ไม่มีอะดรีนาลีนก็ได้อยู่ก็ไม่เลวร้ายมากแต่ถ้ามีนี่คือสุดจริงรู้สึกได้ทันทีโอ้สะใจจริงบอกเลยเป็นอะไรที่มันมากถ้าถอดปากม็อบออกแอทแทคสปีดก็หายไปหนึ่งอาจจะไม่มีผลมากเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่ถ้าหายไปหนึ่งแต่ฮิลธรรมดาจะเบาลงเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้สำหรับตัวพระนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมเอาปากม็อบมาใส่เอาละหมดหน้าที่ไอตัวนี้หยุดตัวไหนวะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเอาแอดไปให้ดูครับผมมีใบ AB ติดไหมเนี่ยมียาเร่งล่ะก็กดอยู่นี่หว่าช่างเหอะแอทแทคสปีดอยู่ที่187เดี๋ยวผมไปตีมัมมี่แดงเลือดมันเยอะดีขนาดกลางเดี๋ยวนะผมควรจะเอาใบเคลือบธาตุไฟไปดีไหมเราน่าจะมีอยู่
เรามีอยู่ไหมมีแต่ธาตุลมว่ะอืมไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเอาไว้เดี๋ยวค่อยจัดเต็มเต็มในค่อยจัดเต็มเต็มในคลิปแอสายคลิกละกันอันนี้เราแค่มาเทสให้ดูว่าถอดกระใส่ปิดปากดำแล้วมันต่างกันแค่ไหนสำหรับแอสายคลิกน่าจะได้เห็นกันชัดๆเสือกลืมนึกว่าลงไปข้างล่างแล้วไอ้ตรงนี้มันวิ่งได้ด้วยเหรอวะพับเดี๋ยวเราต้องแบ็คสไลด์ดิก่อนอื่นผมจะเทสแบบใสให้ดูเราจะได้เห็นกันเต็มๆค่าคลิกของผม60คูณ2เป็น120มันคลิกอยู่แล้วล่ะอ่ะเราเดินมาผิดมามีแดงถ้าจำไม่ผิดเลือด 38,000 ป่ะวะประมาณนั้นอ่ะเกือบ 40,000 นะประมาณ 40,000 นะ 38,000 นะอนุนี่ว่ามามีแดงเท่าไหร่วะประมาณเกือบ 40,000 นะ 3-40,000 เอาล่ะAttack Speed ของผมอยู่ที่187เหยื่อมาแล้วดูตรงนี้เจ็ดมันว่ะมันโดนละโดนละโดนละนี่ก็มาดีมีแดงนะเนี่ยเพื่อพลาดก็ไม่มีเอาเราจ่ายเอาสะใจกลัวมากมองไม่ทันว่ะอันนี้ก็ประมาณ950ใช่ไหมประมาณ950มีบวกลบบ้างต้องมองตรงนี้มองบนแม่งไม่ทันว่ะงงตรงนี้ก็ยังจะไม่ทันนะเนี่ยแม่งเร็วจัดขยายดิต้องแบบนี้ตาลายอะไรวะเนี่ยเหมือนจะประมาณ950อะไรเยอะ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 เว้ยเ
ประมาณ950เอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะถอดออกปั๊บเดี๋ยวเราจะดูดาเมจ Attack บวก 5% จะหายไป Crit Damage บวก 5% จะหายไปอุ้ยหายไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแปดร้อยกว่าเหมือนมี900เหมือนประมาณ850ถึง900แอทแทคสปีดหนึ่งอาจจะไม่ต่างเท่าไหร่แต่แอทแทคอะหายเยอะหายเยอะอยู่ประมาณ896ก็850ถึง900น่าจะประมาณนี้ประมาณ850ถึง900แต่ถ้าใส่อ่ะน่าจะประมาณสัก830ป่ะเอ้ย930ป่ะ900เท่าไหร่วะเนี่ยจะมองไม่ทันว่ะโอ้ยคือผมยอมแพ้ตาลายเดี๋ยวรัวเกินมองไม่ทันอันนี้ตอนเราเท่าไหร่วะเนี่ยต้องประมาณตรงนี้900 903 29ก็30ไปแหละ56 67 74 42 29 800นี่อะไรวะมังยังไงอ้อเราถูกสร้างความเสียหายก็ว่ามันไม่น่าจะใช่ดาเมจเรา800มันก็อยู่ที่930 950 905966เท่าไหร่เนี่ย959 974ก็มี971 45 43 977ค่าต่ำต่ำล่ะต่ำต่ำ929ตาลายโอ้โอ้29ประมาณนั้น29คือไอ้ตรงนี้มันมีแกว่งจากอาวุธด้วยไงอาวุธผมบวก9เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความต่างอยู่ถึงแม้ค่าแท็กมันออกค่าสูงสุดก็ตามแต่ว่าความต่างจากบวกอาวุธตรงนี้มันก็เหมือนเดิมใช่ประมาณนั้น930ถึง980มันจะแกว่งอยู่ประมาณ50หน่วยจาก850จาก850ถึง900กลายเป็น930ถึงแหวนอะไรวะเนี่ยแหวนขยะแน่นอนจาก850ถึง900เป็น930ถึง980ก็แรงขึ้นประมาณสัก 10% ได้คุ้มคุ้มผมว่าถ้าสำหรับแอร์สายคลียังไงก็ควรต้องมีไว้นี่ถ้าเคลือบพลาดก็คงจะแรงขึ้นกว่านี้ถ้าเคลือบน้ำมนต์ไปนะอาจจะได้ถึง 1,500 ประวัติต่อดอกก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ถ้ามันถึงพันนะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยแต่ตัวมอนต้องบางๆหน่อยอ้าวตายแล้วกวยเสียงสะใจจริงๆสนุก
น้ำตาลผมฮิว MP ไปด้วยก็น่าจะเห็นภาพรวมกันไปแล้วล่ะก็คลิปนี้เดี๋ยวของผมไว้เพียงเท่านี้ละกันเพราะว่าน่าจะเห็นดาเมจความต่างแล้วระหว่างคอนกับใส่สามารถดูลิงก์ได้ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับผมซ้ำลิงก์ไปคลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับพวกแอร์หรืออะไรต่างๆไว้ให้แล้วก็สวัสดีครับ